s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับผมพอพี่ประชอ สวัสดีครับกลับมาเจอกับลองเียนดูถ้าไม่เลยนแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับท o อฟฟี่แบชอร์นะครับก็สําหรับ e ีีนี้ขอเล่าที่มาที่ไปก่อนนิดนึงว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงคอนเซปต์ของรายการเล็กน้อยคืออันนี้ไม่ได้เปลี่ยนโฮสละฮะก็ยังเป็นคนผมคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าตัวลองเียนดูเนี่ยเมื่อก่อนเราจะตั้งต้นด้วยว่าเป็นจเป็นทักษะอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําให้มันเฟล็กซิเบิลมากขึ้นเราไม่อยากให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่ว่าไม่งั้นน่ยถ้าเกิดสติ๊กออนอย่่ีัยางเดววนึ มันก็จะมีทักษะบางอย่างที่เราอยากจะแบบหวหนมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งมันไม่สามารถจบได้ในหนึ่งอีพีได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าลองเรียนดูถ้าไม่เรียนแอนดูจะรู้ได้ยังไงเนี่ยมันควรจะเปิดกว้างได้มากพอที่จะคุยทุกเรื่องคุณสามารถเรียนรู้ได้กับ ทุกคนทุกเรื่องได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคอนเซปต์มันขยับขยายแบบนี้แล้วเราก็เลยต้องการหนุทดลองคนใหม่เข้ามาข,น,มาขน,มานะเข้ามานะจะไปทดลองกับคนไ <laughs> กลก็ดูจะยังไงอยู่แล้วก็เลยเอบ้านใกล้เรือนเกียงของเราครับอยู่ไม่กี่ชั้นนั่นก็คือพี่วิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิชัยครับโตเปิดครับ <laughs> <laughs> นี่เป็นตัวเปิดเลยตัดริบบิ้นนะพี่อ <laughs> วันนี้ชวนชวนพี่วิชัยมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าจุดเริ่มต้นกับจุดที่เราอยู่ในวันนี้ มันไม่จํำเป็น,ปนต้องเป็นจุดเดียวกันมันมีการเดินทางอะไรต่าง,าง,างๆนานามาซึ่งมันแบบไอ้จุดเริ่มต้นอันนั้นแหละมันมีความสําคัญมากๆอยู่แล้วอาจจะส่งผลกระทบมีอิมพัคมาต่อถึงทุกวันนี้อืมต้องขอย้อนความย้อนอดีตไปก่อนว่าพี่พี่วิชัยเนี่ยงานแรกเลยอะครับทํางานโรงแรมเนี่ยครับงานโรงแรมใช่พี่สวิงมาไกลามากเลยฮนะใช่ครับ <laughs> คือคนองครับ <laughs> ตอนวัยวัยเด็กคือคนอเออ คือจะจะบอกว่าถ้าเกิดถ้าเห็นพี่พิชัยอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออพี่พิชัยเป็นคนแบบครีเอทีฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าแบบคือภาพพิชัยพี่พิชัยทํางานโรงแรมเรานึกไม่ออกเลย嗯嗯嗯เออทําเป็นมาอย่างไงถึงไปทํางานโรงแรมมาพี่เราไม่ได้ชอบงานโรงแรมด้วยผ,ผู้ผู้หลายที่ละเราแค่รู้สึกว่าเราอยากหาเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทํางานได้เร็วๆ<อ>แล้วเพื่ออินงานโรงแรมมาแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นทักษะภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษเรา above average ก็ไปทำอะไรละกันก็ ทำไป8ปีจะพัฒนาผูวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ขนาดไม่ชอบนะพี่มันไปไกลมากเลย8ปีผมใช้เรียกว่าเป็นงานที่เราถนัดเ,<อ>เข้ามือแล้วบังเอิญมัง้งว่าเราไปอยู่ในโรงแรมแต่ละที่ที่มันเรียกว่าเสิร์ฟเราได้ถูกต้องออะืแล้วแล้วเราเจอโรงแรมที่แอ i ิจูดดีมาตลอดอเราก็เลยเอนจอยกับมันแต่ถามว่าใจใจเราชอบไหมก็ไม่ชอบแต่ก็ต้องตอบว่าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไร อืมนึกสมัยก่อนอะไรก็ทำไปก่อนแหละครับอืม,อมแล้วตอนนั้นพี่พี่ชัยทำอะไรในโรงแรมอ่ะครับจริงๆหน้าที่เราคือฟรอน t ์เด k กรีเซ t ชั n นนิสแต่ว่าเราเราก็ทำเรสเ r v a t i วชั่นทำเอ่อเบลแมนพอร์เตอร์รีอ่มรีเซพชันซูเปอร์วเซอร์เป็นอ่มดิวตี้แมเนเจอร์เป็นตำแหน่งล่าสุดอืม,อมแล้วก็อ๋อแล้วเคยเป็นพนักง,งานแบงค์เควตแต่ละอันมันมีความแตกต่างกันหมดเลยเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่า เราเราเรียกว่าบอททอมไลน์มันคือ service l ม n e แล้วกันอืเรารู้สึกพอเราจับทิกได้แล้วก็เรียกว่า a d a p ปไปแต่ละที่ได้ะอืวจากที่แบบอันนี้มันมันไม่ได้เป็นความชอบแต่มันเป็นสิ่งที่เราทําได้อพอได้ลงมือไปทําจริงจริอ่ะมันมีความชอบเพิ่มขึ้นไหมหรือมันมีความจนยงอะไรนะงอกเงยขึ้นมาผมชอบเพราะแล้วผมผม,ผมก็รู้สึกว่าง,งานโรงแรมเป็นงานที่แฟร์สำหรับผมอแฟร์ไงครับผมทํางานโรงแรมฝรั่งเลยมัง้งเขาว่าแฟร์คุณทำคุณทําเยอะคุณก็ได้เยอะ เอออันนี้นั่นไง profit and experience ใช่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าคุณทําดี consequence มันก็จะดีอ่ะ mm hmm. มันมันเท่านั้นเลยสําหรับผมนะ uh huh. สถานที่ผมทํามันก็จะมีบางที่แบบขาของคนอยู่ที่คนของใครบลาบลาบลา uh huh. แต, uh huh. แต่ที่ผมทํามาตลอดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันแบบมันไม่เซต head of department เป็นคนต่างประเทศหมด uh huh. เขาก็จะมีความแบบแบบแบบต่างประเทศอ่ะ เราก็จะรู้สึกได้ใช่แฟร์แล้วพูดได้อยากจะพูดอะไรก็ยกมือพูดได้อ้อยู่ไม่โอเคเลยวะลาบลาบลาเขาพูดได้เขาก็พูดบอกบอกกันเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราชอบ environment แบบนั้นมั้งแล้วพอย้ายที่ผมก็จะเลือกโรงแรมที่ผมชอบไม่ใช่โรงแรมที่ที่ดังอ๋ออ้ยชอบวิธีคิดแบบนี้เหมือนกันเนาะใช่เราอยากทำใเราอยากพาตัวเองไปอยู่ในโรงแรมแบบนั้นว่ะ ดีว่าไม่รู้แหละแต่กูอยากไปอยู่ในนั้นก็ไปซึ่งทายของโรงแรมที่ชอบมันมันเป็นยังไงครับสนุกมั้งผมใช้คําว่าสนุกใช้คําว่าสนุกเลยอ่ะเป็นยังไงโรงแรมที่สนุกเช่นตอนผมไปทําที่แรกลากูน่าบีชโอ้นี่เป็นที่แรกที่ผมจะมาพูดชื่อโรงแรมทั้งหมดที่ผมเคยทำเลยนะลากูน่าบีชตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นชื่ออื่นแล้วชอบเพราะมันอยู่ติดทะเลผมไม่เคยเห็นทะเลมาก่อน งูมาหกกูอยากให้ทะเลไปจบแล้วบางอย่างแรงผลักดันในการเลือกงานของเราเนี่ยมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่แล้วมันเป็นโรงแรมลากูน่าตอนนั้นมันมีเครือลากูน่าต้องมันมีห้าโรงแรมอยู่ครับผมคิดเอาเองว่าถ้าผมไปอยู่สักที่หนึ่งนยผมสามารถรีโลเคตได้ืมอมฮะแล้วแล้วบังเอิญไอ้ลากูน่ามันมีมันมีเขาเรียกว่ามีหอมีเฟสซิลิตี้ให้กับพนักงานที่ไม่มีบ้านอ่ะ อยู่ตรงนั้นได้เลยอยู่ตรงนั้นได้เลยก็รู้สึกว่าดีตรงนั้นก็เป็นที่ที่รลยวว่าใช้คำว่าฟูลฟักเซอร์วิสมาแล้วก็เรียนรู้การทำงานแบบแอบสอบอย่างเต็มที่เพราะว่าพนักง,งานหน้าฟอนต์มันจะมีมันจะมีจำกัดแหละเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เด็กฝึกง,งานสักคนหนึ่งถูกได้รับเอ็กเซปต์ให้ไปยืนหน้าเคาน์เตอร์แล้ว,วอ่ะยูไม่ใช่เทรนนีละยูคือสตาฟเพราะฉะนั้นเขาก็จะาเซตแรกคือเขาไม่ให้ติดป้ายว่าเทรนนีคุณคือพนักง,งานคนหนึ่งเหมือนกันเขาจะให้ติดชื่อ เพราะว่าถ้าถ้าอยู่เป็นเทรนนีแปลว่าอยู่ไม่แวร์ลู่ลูกค้าอยู่เอาเทรนนีมารับลูกค้าอ่าโอเคอันนี้คือหมายสินแรกที่ที่ฝรั่งบอกเพราะฉะนั้นมึงต้องมีป้ายชื่อและเมื่อไหร่ที่มึงมีป้ายชื่อคุณไม่ใช่เทรนเนีรแล้วก็ความรับผิดชอบมันก็เท่ากับพนักงานคนเดียวเหมือนกันใช่อีเวนว่าภายในเราจะรู้สึกว่าก็จะมีพี่ซับเราแหละมาซัพพอร์ตแต่ว่าสําหรับลูกค้าคุณคือพนักงานเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาตัวรอดให้ได้ ความเขาเรียกว่าความขนลุกสู้ความ <laughs> <ช>สู้มันก็ต้องมาเหมือนกัน,นใช่ใช่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ความเล็กๆนๆๆๆ้อยที่ที่เขาก็ทำให้กับเราเช่นมึงไม่ใช่มึงห้ามติดป้ายเทนีเนี่ยมันทําให้เราเช <c oughs> ียกูต้องทําได้ดูวะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเออตรงนั้นก็จากลากูนาบีชผมก็ย้ายมาทำเมโทรโพลิแทนมันเป็นโรงแรมเปิดใหม่ครับเมโทรโพลิแทนเนี่ยไม่มีป้ายชื่ออ่า วิธีคิดอีกแบบหนึ่งเลยอีกแบบหนึ่งเลยแล้วเขาใส่พนักงานหน้าฟลอน์ทุกคนไว้ผมยาวเจาะหูเจาะปากเจาะจมูกได้สักได้ทําอะไรก็ได้อะโตรมันแล้วมันมันเปลี่ยนภาพโรงแรมที่แบบเรียบร้อยแบบอีกแบบหนึ <rush> ่งไปเลยใช่ใครใครจะไม่อยากทำล่ะเออเออเออพอพอจะเห็นภาพแล้วบอกว่าโรงแรมสนุกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่าความสนุกของโรงแรมมันไม่ใช่แบบฟังกี้สีส้มสีนะนนะคือพื้นปาเก้ไม้ แต่พนักงานต้องมีสีสันเขาเอาสีสันทั้งหมดมาไว้กับพนักงานแต่ว่าเราใส่เสื้อเชิตข่าวกางเกงเสื้อเชิตโยจิยามาโมโตแต่กางเกงอดิดาสเออหือกป่ากางเกงรองเท้าวายทีซึ่งแบบมันก็แบบไอเชี่ยเก๋าเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทําแล้วก็ตอนนั้นผมไว้ผมยาวมากกว่านี้แล้วเพื่อนหน้าฟ้อนผมคือนโยบายเขาคือลูกค้าจะต้องจำพนักงานได้โอ้ยอันนี้วิธีคิดที่ดีมากเลยอ่ะใช่ คุณคุณต้องอินลูกค้าต้องคุณต้องอินทดิวใช้ลูกค้ารู้ว่าคุณคือใครออซึ่งอันนี้อยาก,อยาก,อ,ยากอยากรูร้เลยว่าแบบอย่างอย่างโรงแรมแรกเนี่ยวิธีของเขาคือเขามีป้ายชื่อชอันนี้มันมันมาช่วยมากเลยใช่ใชแต่ทีเนี้ยพอไม่มีป้ายชื่อเลยแล้วเป็นเราล้วนๆเน <im itation> ี่ยพี่พี่วิชัยมีวิธีการทํำยังไงครับเขาจะตังคําให้เราต้องบอกชื่อเราอ่าโอเคมันจะ Create c o n วอร์เซชันเอ้ยมุมนี้ดีมาก ใช่ uh. มันจะ c ร e a t คอนเวอร์เซชันระหว่างเรากับลูกค้าแล้วลูกค้ามาถึง I just talk to a girl who got piercing in her ear เวลาเรา Which one I got a lot มันก็เกิด c o n เวอร์เซชันเกิดขึ้นอะไรเงี้ย uh huh. นึกออกอฮะผมก็จะเป็นอ n ลองแฮมันก็จะมีคือถ้าจำชื่อได้เยี่ยมถ้าจำชื่อไม่ได้ identity คุณต้องชัดพอที่จะ not recognize กับลูกค้าได้ แมทโบเลเลทั้งก็เป็นโรงแรมที่หรือผมเรียกว่าเป็นพรีโอเพนนิ่งคือโรงแรมยังไม่เสร็จแล้วผมเข้าไปคนแล้วเข้าไปทีมแรกเนาะเราก็ต้องไปออกแบบ SOP มันคือ SOP คือ Service o f p r o c e d u r e มันก็จะเขียนเลยว่าตอนเข้ามาลูกค้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไปเก้าสิบในการเช็คอินต้องมีสิบขั้นตอนห้ามข้ามขั้นตอนเด็ดขาดอ๋อซึ่งมันต่างจากตอนตอนแรกที่มันเราได้มันมีพิร์นมาให้เราเรียนรู้ได้เลยแต่อันเนี้ยเราต้องเป็นคนที่แบบสร้างมันขึ้นมา อ๋อโอเคซึ่งพอท่ามันขึ้นมาเนี่ยเราต้องออกแบบกระทั่ง Register Card ทอะ i s t r a t i o n card อะอันนี้คือบุกเบิกของจริงนะใช่ใเหมือนเสกอากาศขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ผมทำคนเดียวนะมันก็มีทั้งทีมมาช่วยออกแบบและทั้ง r e g i s t e r card มันก็ต้องออกแบบถึงขั้น r e g i s t e r card นี่ต้องช่วยให้พนักงานไม่ตกหล่นรายละเอียดบางอย่าง กับลูกค้าเพราะว่าไอ้ใบเนี่ยที่เราไปเซ็นกันจิกๆๆเนี่ยสาหรับพนักงานคือสําคัญมากแบบมากอ๋อมากที่สุดเราเริ่มเห็นความเป็นมนุษย์รายละเอียดเพิ่มขึ้นเหมือนกันเนาะใช่ซีเรียสมากแล้วพนักงานจะโดนด่าหรือจะโดนเขาเรียกว่าโดนกินหัวกับต่อายเวนี่แหละอะไรเงี้ยเราก็เราเราเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลไม่ได้เราต้องออกแบบเพื่อช่วยเพื่อเราให้มันไม่พลาด ออเอออันนี้อันนี้ชอบชอบวิธีคิดนี้เหมือนกันว่าอันนี้มันมันช่วยทั้งช่วยเพื่อให้พนักงานสามารถเดลิเวอสิ่งที่ดีที่สุดได้และช่วยให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดได้ใช่ใชมันออกมัน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 ออกแบบมันไม่ใช่เพื่อวแบบวัด performance จับผิดหรือเย่งเดียวแต่มันช่วยรีมาย์กันละกันใช่อก็ก็ออกแบบ Service Design ไม่จริงๆ SOP มันคือ Service Design แหละมันคือ UX UI แหละที่เรา ดีไซน์ให้ลูกคา้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาถูกบังคับเราบังคับอยู่อ่ะอคุณต้องมาในรูท<อ>ที่เราจัดให้นะแต่สําหรับเขาคือนี่ไงเวลคัมดงเวลคัมดิ้งอะไรเงี้ยเวลคัมดิ้งก็คือการซื้อเวลาให้พนักง,งานไปเตรียมของแหละเออตลังโมโอ,อยู่เออมันก็มั่ๆอยู่จริงๆเราเอาเอาเวลคัมดิ้งไปนี่เวลคัมดิ้งน้ำอะไร,รอ่ะ bla bla ลมาข้างหลังหน้ามันกันอยู่อมันก็จะมีเรียกว่ามีฟังก์ชันของมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมีผ้าเย็นให้ พายังก็ต้องคลี่ต้องมัดแน่นๆเนี่ยเขาต้องมาใช้เวลาคลี่อ้อหอมจังเลยนู่นนี่นู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยมันมีวิธีคิดอยู่เบื้องหลังจริงๆมันมีวิธีคิดมันมีอ,อะไรของมันอยู่อ๋อของทอ็ทอปท็อปเคยเจอว่าแบบไปโรงแรมแล้วก็มีเค okay, มีเว็นคดิงอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นเป็นแผนที่การประจนภัยในโรงแรมอะไรเงี้ยร<ๆ>ะหว่างที่เรากําลังรอเช็คอินบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นมาแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจอยู่อตรงนั้นยู่งซื้อเวลาให้วนันางานอ๋อนู่นนี่นั่นโน่นอะไรกวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ย Oh. เราเราจะรู้สิ่งเหล่านี้อ uh. หลังจากนั้นผมก็ย้ายไปอยู่โฟร์ซสชั่นเต็นแคมป์โฟร์ซีซั่นก็แบบหนึ่งนะแต่โฟร์เซั่นเต็นแคมป์นิดเป็นไงฮะตอนนั้นน่ะผมอยากไปโฟร์ซั่นเชียงใหม่ครับตอนนั้นผมเป็นซูเปอร์วาเซอร์ละอยากไปอยู่เ uh. ชียงใหม่ครับตอนแรกตอนนั้นคิดว่าอยากย้ายถิ่นฐานไปอยู่เชียงใหม่ uh huh. พอเป็นสัมภาษณ์ผมไม่อยากเป็นเกสเซอร์วิสผมทำรีเซพชั่นมาตลอดฟอนเด็กมาตลอดอยากเป็นเกสเซอร์วิสไม่อยากยุ่งกับเรื่องเงินละ อย่างตอนรถตอนแหลกกับลูกค้าไปเรื่อยๆนอนเน้นๆไปเรื่อยๆแล้วก็จบวันของเราอะไรเงี้ยขอไปทำเกสต์สวิสแล้วสัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์มาเขาบอกไม่แม่มึงอ่ะเป็นฟอนเด็กดีแล้วมึงอย่าเป็นเกสร์วิสเลยช่องเรามนุษย์อย่างเราเป็นเป็นฟอนเด็กเขาไีปัญหาอย่างเงี้ยแหละมนุษย์คือสมมติว่าพี่พี่ท็อปจะมาหาผมว่าเฮ้ยยูอยากไปกินข้าวอ่ะแนะนำหน่อยเกสต์วิทก็จะแบบนี่นะยูอยากกินอะไรมีห้าแบบแบบลาบลาบลาอันนี้เกสต์วิตจะแนะนําแต่ถ้าพี่ท็อปไปหาฟอนเด็ก มีสองล้านเอาเลยอ่ะมีสองร้านนี่นะไปได้ละไปทํางานของกูต่อนึกว่าเราจะแก้ปัญหาให้เร็วและง่ายที่สุดเอ้ยชอบวิธีคิดนี้ให้ฟอนเด็กจะเป็นอย่างนั้นเพราะ<อ>งานเขาอะเป็นงานรูทีนที่ที่ห้ามผิดห้ามพลาด<อ>แต่เกส์วิทหน้าที่เขาคือเอ้ยอยู่จะไปไหนล่ะเฮ้ยเราอยู่ไปนี้ยังเฮ้ยสิ่งนี้อร่อยนะ<อ>ฉันไปกินมานน่นนี่นเฮ้ยมานั่งก่อนมานั่งก่อนสังเกตฟอนเด็กจะไม่มีเก้าอี้ต้องยืนเกส์วิทจะมีเก้าอี้เพราะว่าเทคทางคุยกันไปเลย เฮ้ยชอบไปที่คินีฮะเออเออเออมันมันมันถูกออกแบบทุกอย่างมาหมดเลยใช่โดยที่ลูกค้าไม่รู้ว่าเขาเออขาเาเป็นเบี้ยหนึ่งในสนามของเราอยู่อะไรเงี้ยอ๋ออะไรอย่างงี้เพราะเขาก็เลยส่งผมมาอยู่เต็นท์แคมป์โฟร์เซสซันเต็นท์แคมป์โฟร์เซสซันเต็นท์แคมป์เป็นแคมป์เป็นโรงแรมแรกของโฟร์เซสซันที่เป็นเต็นท์ลักชัวรี่เต็นท์มีแค่15เต็นท์อยู่ในป่า ลักชูมากนะแล้วนะลักชูถึงขั้นว่าลูกค้าแม็กซิม,มัมลูกค้าแค่สิบห้าคนแต่มีพนักง,งานหกสิบห้าคนหกสิบห้าคนดูแลคนสิบห้ากรุ๊ปใช่เ,เขาก็จะเขาก,เขาก็เขาก็จะมีเลโชว,ว่าพนักง,งานกี่คนตอบแขกหนึ่งคนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอ็กซ์ตรีมมากจนถนึงขั้นว่าแขกทุกคนต้องมาใส่ไลรไลอะไรนะใสเวฟฟอร์มอะ่ะ ว่าถ้าเกิดกูตายในโรงแรมนี้กูจะไม่โทษนะกูมาด้วยความสมัครใจของกูเอง <laughs> อะไรเงี้ยเออมันมันเอ็กซ์ตรีมมากอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช้างม,มีนู่นมีนั่นไม่มีไฟกลางคืนให้ใช้ไม่มีรูมเซอร์วิสให้ทุกคนต้องมานั่งกินข้าวรวมกันมันเหมือนเป็นคอนเซปต์ของคอนเซปต์ใหม่สุดข,ของโฟร์ซีซันอืมเออเพราะฉะนั้น,นตอนเปิดโรงแรมผมก็ต้องไปเขียน SOP แบบใหม่เ<อ>พราะว่าเ <Okay. S 2> พราะว่า SOP ของโฟร์ซีซันที่มีทั้งโลกใช้งานกับโรงแรมนี้ไม่ได้ อันนี้มันมีความเฉพาะแบบใช่มากเขาก็จะส่งเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าออสตาร์ของฟูลซีซั่นทั้งโลกอ่ะมาอยู่ที่นั่นนี่คือรวมเดอเอเ n g e r อร์มาไว้ในนั้นใช่ผมก็จะเจอแบบอ๋อคุณไอเฟนโกเป็นคนเอเชียนที่ดูแลเซอร์วิสทั้งหมดของฟูลซิชั่นทั้งโลกเขาเป็นเดอะนัมเบอร์วันเดอะกอของฟูลซิชั่นแล้วเขาจะมาอยู่กับทีมผมแบบ2เดือนอ่ะเขาก็จะมาจุี้จุกจิกกับเราแบบไอ้นี่ไปเขียนนี่มาอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าที่โฟร์เซสันมันเช็คอินคือนั่งต้องต้องนั่งเรือเข้ามาอมันเราก็ต้องมาคิดต่อว่านั่งเรือมาเหนื่อยไหมหรือต้องทาอะไรต่อเขาต้องเซ็นอันนี้ก่อนไหมเขาจะดิสแท็กหรือเปล่าบลาบลาบลาเราต้องออกแบบไม่ให้เขาดิสแท็กเกินไปใบนี้ต้องเซ็นนะต้องพาไปยังไงอะไรเงี้ยต้องคิดลูกค้าจะมีกระเป๋ากี่ใบจะขนยังไงอะไรเงี้ยต้องคิดให้หมดแล้วก็ต้องลันเทสลันไปเรื่อยๆจนกว่ามันถูกต้องอืมอืมอืมเราเห็นแบบเห็นความ ต้องละเอียดกับงานใช่ต้องเข้าใจลูกค้า <c oughs> แล้วก็เหมือนแบบคือทุกคนน่ยมันมีเป้าหมายเดียวกันคือเราดูแลลูกค้าแต่ว่ารายละเอียดบนวิธีการเนี่ยมันต่างกันใช่เออแล้วมันเหมือนแบบทายของคนที่ไปต้องไปฟิตอินตรงนั้นตรงนั้นก็ต่างกันอีกใช่ออไอโฟลซีซันมันพิเศษมากขึ้นคือผมต้องมาผมกับเพื่อนเนาะต้องมากระทั่งออกแบบเปเปอร์และเอกสารหลังบ้านอีกอะโอ้โหมันเพราะว่ามันมันใช้กับที่ไหนไม่ได้เลย ฟอร์มเพราะเรามีช้างหกเชือกและมีควานช้างเราก็ต้องวางคิวช้างนึกออกว่าช้างตัวผู้ตัวเมียเราก็ต้องรู้อีกนะโอเปอเรชั่นนี่ต้องเดือดมากเลยนะใช่ใช่ก็จะมีทีมที่มาออกแบบหน้าบ้านเสร็จแล้วมาออกแบบเอกสารหลังบ้านอีกครับมันก็เลยปลูกฝังความเป็นเราต้องใส่ใจ u x u i นะอะไรอย่างเงี้ยกับทุกอย่างที่เราจะทําอยู่อะไรเงี้ยอืแล้วเท่าที่ฟังดูเนี่ยพี่วิชัยต้อง เรียกว่าต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยมากเหมือนกันใช่ใช่เออคือแบบชีวิตสวิงมากอะจากภูเก็ตไปอยู่เชียงใหม่จากอะไรมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างเงี้ยพี่วิชัยจัดการกับการที่ต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผม e นจอยกับมันนะผมว่าผม e น j o ยครับแต่ว่าอย่าง f ซ u r s e a ก็ต้องบอกว่าเขาดูแลพนักงานดีมากแบบมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้ทีพนักงานเป็นพนักงานแล้วอะ เขาทวีต <t weet> ผมว่าไม่เส้นหนึ่งของโฟร์ซีซั่นคือถ้าคุณปฏิบัติต่อใครดีคนคนนั้นจะปฏิบัติกับคนอื่นดีอ่ะเอยชอบวิธที่คิดดีมันซิมเพื่อนมากเลยอย่างเช่นโฟร์ซีซั่นเขาก็จะเขาก็จะมีวันหนึ่งเพื่อให้คุณสมมุติถ้าพี่ท็อปเป็นพนักงานเขาจะมีหนึ่งวันให้พี่ท็อปเป็นลูกค้าเอลูกค้าในที่นี้คือพนักงานทุกคนต้องเรียกพี่ท็อปว่าเป็นลูกค้านะห้ามมากุ๊กกิกุ๊กิกห้ามห้ามเด็ดขาดลูกค้าคือลูกค้าแล้วพี่มี <m akes> สิทธิ์ใช้แฟคซ์ี่ทุกอย่างกินข้าวโรงแรมเดินโรงแรมแล้วทุกคนต้องสวัสดีครับพี่ท็อปนูงนี้นะห้ามาจุกจิกจุกจิกกันอะไรเงี้ยเอ้ยว่าไงท็อปสบายดีเป็นลูกค้าไม่ได้จะโดนด่าลูกค้าคือไฟไว้ตรงไหนเลยก็ไม่สามารถถามได้เหมือนกันใช่ใช่ลูกค้าคือลูกค้าเพื่อเพราะฉะนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพนักงานแม่บ้านพอเขารู้ว่าอ๋อเฮี้ยเขาทํากับกูแล้วกูรู้สึกดีอ่ะเขาจะอยากไปทํากับคนอื่นอันนี้เราชอบมากเลย เพราะว่าเราพร่ำสอนพนักงานแค่ไหนว่าแบบเฮ้ยลูกค้าคือพระเจ้าเราต้องดูแลเขาที่ย่สุดอะถ้าเกิดพนักงานเองไม่เคยได้สัมผัสสิ่งนั้น<ช>กับตัวมาก่อนอะ, <S <S อะเขาไม่รู้เลยนะว่าไอการได้รับการใส่ใจมันความทําให้คนมีความสุขได้มากขนาดนั้นใช่หรือในมองกับการคือสมมติถ้าลูกถ้าเพื่อนเราที่วันตอนนั้นเขาเป็นลูกพนักงานมาทําบางอย่างให้เราเชื่อกูไม่ชอบแบบนี้เลยวะ<อ>่ะงั้นกูก็ไม่ควรทําแบบนี้กับคนอื่นอ่าจริง มันมันก็จะโฟซีซั่งเขาจะปลูกฝังสิ่งเหล่าเนี้ยอีกมุมนึงมันทําให้พนักงานเองก็เข้าไปอยู่ในตําแหน่งของลูกค้าและได้เห็นว่าปัญหามันมีอะไรบ้างเหมือนกันใช่ใช่แล้วไม่มีการรีวิวไม่มีการอะไรเลยวันต่อมาคุณก็ทํางานปกติไม่ต้องมาแบบทํารีพงรีพอร์ตบลาบลาบลาคือนั่นคือกิฟต์ของคุณวันเกิดโอ้จริงนะเราเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเล็กเล็กเลน้อยเหล่าเนี้ยมันทําให้เราเขาเรียกว่าเราเราคิดว่า ถ้าถ้าเราทาดีกับเขาเดี๋ยวเขาก็จะทําดีกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันค่อยๆสอนเรามาเลยครับครับอืที่ต่อไปแ่ะครับที่ต่อไปผมย้ายไปอยู่ที่ที่หัวหินที่เลสซี่โรงแรมเลสซี่ผมก็ไปเป็นทีมเปิดเหมือนกันก็เหมือนเดิมอันนี้ทําเหมือนโฟ์ซีซั่นหลักคือดีไซน์การการบริการดีไซน์การเข้าออกลูกค้าไปดูว่าห้องต้องทํายังไงบ้างอ,อะไรเงี้ยอันนั้นก็ไปเป็นทีมเปิดเหมือนกันที่เลสซีตอนนั้นเริ่มเป็นหัวหน้า,าแผนกแล้ว หลังจากนั้นผมก็กลับมาอยู่เมโทรเมโทรโพลิทันกลับมาที่เดิมเป็นเป็นดิวตี้บูเนเจอร์ก็คือตำแหน่งเป็นเขาเรียกผู้จัดการรอบนะดูแลรอบทั้งหมดของโรงแรมอืเหมือนเหมือนพี่ชัยจะพี่พี่ชัยจะชอบแบบแนวแบบบุกเบิกไปเริ่มใหม่มหผมว่าตอนนั้นน่ะโรงแรมเปิดใหม่ไม่เยอะอไม่ไม่เหมือนยุคนี้เนาะที่เปิดกันโครมโครมเ,<อ>เนาะพนักง,งานที่แบบมีโอเพนนิ่งทีมที่ได้ได้ไทท์เธอว่าไอคนที่เป็นโอเพนนิ่งทีมมันจะน้อยมาก อ่ามันก็จะเป็นเอ็กซ์เพอร์ตเฉพาะอีกแบบ่งเหมือนกันใช่หน้าฟอนก็จะมีไม่กี่คนนะไอ้พี่ชายลองโทรหามันไม่รู้มันอยากย้ายที่รือเปล่าไปสิพี่มาอะไรเงี้ยอ๋อโอเคมันน้อยมากตอนนั้นคือเรียกว่านับโรงแรมเปิดใหม่สักโรงแรมหนึ่งทุกคนทั้งวงการจะรู้เฮ้ยตรงนี้โรงแรมเปิดใหม่ว่ะอะไรเงี้ยอ๋อมันก็จะมีมนุษย์แบบมนุษย์ที่มีประสบการณ์แบบเนี้ยอยู่จํากัดอยู่มั้งมีมีน้อยมีบางคนใช่หรืออย่างอ่ายุคนี้นึงคืออย่าง FOM ฟอนทาวน์ฟิวเนเจอร์ยุคก่อนก็จะน้อยมาก เอฟโวเมนก็คือหัวหน้าแผนกของหน้าฟลอร์นเอฟโวเมนเขาจะรู้แหละลุกน้องเขามีใครบ้างแล้วทาหน้าที่อะไรบ้างเขาจะถามมกันอะไรเงี้ยผมว่าคงถูกพูดถึงบ่อยมั้งแต่ตอนนี้เพื่อนๆที่ทํายุคนั้นก็ก็ได้ดิบได้ดีทุกคนนะก็เรียกว่าเป็นเป็นดรคเตอร์อะไรกันหมดละทํางานโรงแรมมาหลายที่เนี่ยวิธีคิดเรื่องเซอร์วิสมายมันเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนไปไงบ้างครับพี่ผมอะไม่ได้รู้สึกว่าเซอร์วิสมายมันคือการ บริการอะไรเลยอะสาหรับผมการบริการมันซิมเพิลแค่ว่าการบริการที่ดีคือการสื่อสารที่ดีอเท่านั้นเลยนะเออเพราะพอพูดถึงการบริการเราจะเห็นภาพของการแบบพี่หนอกพี่เท่าทัออ้งนู้เลยใช่ไหไม่ใช่ใชไม่ใช่<อ>สาหรับผมการบริการที่ดีคือการสื่อสารที่ดีแต่แต่ต้องอธิบายต่อพ,พี่พี่ท็อปพูดแล้วแหละผมเคยฟังว่าการสื่อสารมันแบ่งเป็น non v e r บิลกับ verbal นะครับใช่ป่ะมนุษย์โรงแรมที่มีเซอร์วิสไมลย คือคนที่เซนต์ non verbal language ได้ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปเฮ้ยนี่เจ๋งว่าเท่านั้นเลยอ๋อโอเคผมยกตัวอย่างต่อถ้าพี่ท็อปไปร้านอาหารครับร้านอาหารยุ่งมากแล้วเห็นแล้วพนักงานยุ่งแล้วไม่แล้วพี่ท็อปก็ยืนอยู่หน้าร้านไม่มีใครมาไม่มีใครมาเรียกพี่ท็อปอ่ะพี่ท็อปรู้สึกว่าบริการไม่ดีอืมอืมอมนั่นเพราะว่าไม่มีพนักงานคนไหนเซนถึงการมาถึงของพี่ท็อป อ๋อพอการมาถึงของพี่ท็อปคือการสื่อสารแล้วว่ากูมาแล้วอ๋อโอเคส่งสัญญาณไปแล้วไม่มีสัญญาณตอบรับใช่แต่เมื่อไหร่ที่พนักงานยุ่งแต่แค่มีหนึ่งคนถามว่าเฮ้ยสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะแค่เนี้ยแล้วเขาก็ไปยุ่งงานต่อสําหรับเราบริการดีละอ่าโอเคนั่นคือการเขารับสื่อสารเราเหมือนอ่านเกมนี้ออกอ่ะว่าตอนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่ใช่ในแบบที่มันกําลังจะ มันกําลังก่อตัวอยู่อะใช่เออแล้วเราไปจัดการตรงนั้นทันผ่านการสื่อสารที่เราไม่จําเป็นต้องพูดด้วยนะอายกตัวอย่างต่อโรงแรมเมโทรอ่ะครับเวลาฝนตกอ่ะอืมเขาจะเอาผ้าขนหนูไว้ใต้เคาน์เตอร์ดนังนะฝนตกมันจะมีโรงแรมประเภทหนึ่งที่มีล่มวางไว้อใช่ใช่แล้วเราก็หยิบมีล่มวางไว้ออ j e c t i ีฟคือการให้ลูกค้ามีล่มใช้ครับอีกประเภทหนึ่งไม่มีล่มวางอยู่ แต่มีพนักงานเดินมายื่นล่มให้อืมอีกวิธีหนึ่งยื่นล่มให้ดีกว่าเพราะว่าพี่ท็อปเดินมาสัญญาของพี่ท็อปคือกูกำลังจะออกไปข้างนอกข้างนอกฝนตกกูรับสัญญากูยื่นลมให้มึงฉันเห็นนะว่าฝนตกใช่ยื่นล้มให้เรารู้สึกดีกว่าการมีล่มวางอยู่แล้วเราเดินไปหยิบเองอ๋อโอเครูกว่ามันนิดเดียวเลยนะมันนิดเดียวจริวจริงหรือการเดินเข้ามาแล้วฝนตกลูกแขกเปียกมามีผ้าขนหนูวางไว้ลูกค้าก็เดินไปหยิบผ้าขนหนูเช็ด ดีไหมก็ดีแต่ถ้ามีพนักง,งานหนึ่งคนที่หน้าฟอนทํางานอยู่แล้วเอ้ยอยู่เปียกหรานี่ไอ้มีผ้าขนหนูให้อ๋อหม่เลยนะอ๋ออ๋ออ๋ารู้สึกไม่เหมือนเดิมเฮ้ยท<า><พ>อยงตังตัวอย่างแหละใช่เลยทั้งนั้นที่ออบเจกตีมันเท่ากันนะมันคือคิวแมนไนส์ใช่มันคือการสื่อสาร,รอ๋อไอคนนี้ผมเปียกมายืนให้เออซึ่ง มันมีรายละเอียดมันมันมีความใส่ใจอยู่เมื่อมันมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่เซ็นได้อ่าโอเคกับอ๋อนี่เปียกเอ้เขาต้องการพักคนหนนี่ครับดังนั้นเราหาพักคนหนให้ดังนั้นโรงแรมอ่ะเขาจะโรงแรมแบบห้าดาวเซอร์วิสดีๆเขาก็จะเรียกว่าเขาจะพนักงานจะรู้อ่ะแล้วเขาจะยื่นให้สิ่งเนี้ยในโรงแรมเวลาเทรนเซอร์วิสอ่ะเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าแอนติเซปเปชันนั่นคือโกใหญ่ของการ ฝึกการบริการไม่ใช่ต้องบริการหนึ่งสองสามสี่เขาเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า anticipation ไอ้คำนี้เป็นคำที่แบบมึงพูกกันเช้าสายบ่ายเย็นพูกกันอยู่นั่แหละ staff have to be anticipation anticipation คือแบบคุณต้องรู้ความต้องการลูกค้าก่อนที่ค้าจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรคิดไปก่อนล่วงหน้าดักทางไว้แล้วดักทางแต่คุณจะรู้ถ้าคุณรีเซปบอดี้แลงกูชเขาได้อ่ะ ใช่ป่ะฮะอย่างเช่นอนอย่างเช่นสมมติถ้าเรานั่งอยู่ในร้านกินข้าวถ้าเรานั่งกินข้าวอย่างเาี้ยกับเราเริ่มเอหลังละเรามองซ้ายมองขวาแสดง,งว่าต้องการความช่วยเหลืออ่าโอเคไอ้อ okay. ยู่เราจะรู้สึกดีทุกครั้งถ้าเรามองไปวพนักง,งานหาันมามองเรา,ะาเอะแล้วสบตาแล้วว่เดี๋ยวเราก็เดินมาหาเราอะฉันอยู่นี่ใช่เ,<อ>เขาไม่ได้บริการอะไรเราแต่เขาแค่รับรู้ถึงความต้องการของเราอะมันคือการสื่อสารอ๋อเขาเทรนยังไงบ้างครับพี่อยากรูจังเขาจะเทรนอ๋อแต่ว่าโรงแรมเขาจะเทรนแค่ พนักง,งานเขาจะออกแบบดิสระบบไวพนักง,งานเคาน์เตอร์เนี่ยห้ามยืนต้องยืนขลังให้เคาน์เตอร์เพื่อมองพนักง,งานแล้วเขาก็จะสอนว่าหนองมองอย่างนี้แต่ห้ามมองเป็นคนๆ<อ>แต่<อ>ทั้งหมดทั้งมวลนะคะพี่ท็อปมันแค่สอนให้คนทํางานได้แต่ไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ที่คนจริงๆ<อ>เช่น<อ>ผมจําได้ไม่มีเคทั้งที่ลูกค้าอย เรียกว่าชื่อชูเกียตจะคูณไปเลยออืลูกค้าคนนึงเข้ามาเช็คอินไอคุกคุกคุกแล้วก็ขึ้นไปเช็คอินที่ห้องรูมเซอร์วิสอะเบลแมนเข็นกระเป๋าขึ้นไปออกับลูกค้าแล้วได้รู้สึกลูกค้าไอแล้วเขารู้สึกว่าลูกค้าไอแห้งๆเบลแมนคนเนี้ยก็เลยไปบอกรูมเซอร์วิสรูมเซอร์วิสก็เลยเอาน้ําอุ่นมาให้อ๋อการสังเกต แต่อนี่เป็นการสื่อสารของลูกค้าเพื่อบอกว่ากูไอแห้งโดยที่เขาไม่ได้บอกอะไรเลยทีนี้แป๊บนึงนะผมข้อสังเกตผมคือรูมเซอร์วิสเอาน้ําอุ่นไปให้แล้วก็จากมาเลยสมมุตินะครับครับลูกค้าจะเข้าใจว่าน้ําอุ่นเนี้ยเป็นเวลคัมดิงออ่าอแต่รูมเซอร์วิสก็สื่อสารกลับว่าเฮ้ยยูไอเห็นว่ายูไอทุกทีเราเสิร์ฟน้ําเก๊กงวยแต่ยูไม่ควรดื่มยูควรดื่มวันนี้เขาสื่อสารกลับลูกค้าเชี่ออุิการดีนึกออกเพราะฉะนั้น บริการคือต้องสื่อสารไปสื่อสารกลับครับนั่นหมายว่าถ้าคนนั้นไปเสิร์ฟน้ําอุ่นเปล่าๆน้ําอุ่นใส่น้าผึ้งด้วยนะน้ําอุ่นเปล่าๆมันจะไม่มีแต่ไม่ได้มีการสื่อสารมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะอวดหรอกเขาแค่บอกแหละว่า้จริงๆแล้วเซอร์เวลความดิงที่ทุกทีมันไม่ใช่นี้นะแต่ไอไอคิดว่าอยู่ไม่ควรดื่มน้ําเย็นไอแล้วนี่มาให้คนรู้ก็นิดเดียวมันถมันน้อยมากแต่ทั้งหมดมันคือการสื่อสารเบลแมนเห็นคนนี้ไอ ลูกค้าสื่อสารไอ้นี่ไปสื่อสายคนหนึ่งเฮ้ยมึงจะไปเสิร์ฟเซ์วิสดิงเฮ้ยเบอร์ข้ามนึงใช่ไหมกูเห็นเขาอายว่ะบอกว่ากูว่ามึงเอาน้ําอุ่นดีกว่าอ่อันนี้ก็สื่อสารอ๋อเอองั้นเอาน้าพึ่งไปด้วยมันไม่ได้เสียหายนิดเดียวก็ไปแต่ไปวางบอกลูกค้าอีกทีหนึ่งมันก็จะครบหลุมลูกค้าก็จะได้รับลูกค้าก็จะรู้ว่า I am B service อ่อเท่านั้นอ๋อเปลี่ยนไปที่คิดหมดเลยใช่คือมันคือมันมันมันไม่ใช่แค่เรื่อง ของการทําตามแพทเทิร์นแล้วมันคือการแบบมันมีเฟคซิเบลิตี้บางอย่างที่ทําให้เราอะเติมความเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนเทเลเมดให้กับแต่ละคนได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลคอมันคือคอมมิวนเคชันทีนี้ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ที่อ่านอารมณ์คนอ่านบอดี้แลงวจ e คนได้แบบนี้ครับพี่พิชัยเราต้องทำยังไงบ้างโอ้ผมว่าสังเกตตัวเองเลครับแต่สังเกตเราเนี่ย อย่างเช่นต้องหมดถ้าเราไปร้านอาหารแล้วเรามองไม่มีใครรู้สึกเลยว่าอะไรเงี้ยมัวแต่นั่งหันหลังแล้วก็เมาส์กันในเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยอืเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแค่เรามองคิดถึงคนอื่นน่ะถ้ากูยืนเงี้ยเขาก็ไม่กูก็ไม่เห็นคนอื่นยู่วะเมาส์ได้เหมือนเดิมนะก็แค่หันหน้าออกอ๋อ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 อคุยแล้วก็ตาอ็มองได้ก็ไม่มีปัอหาออรอะไอเงี้ยเราก็จะเจอูกออ๋ออ๋่อ๋อบ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋อ้านี่รู้สอก มึงแม่งไม่สนใจกูเลยอเพราะเราเห็นแล้วเขาหันหลังให้เราแล้วเราจังหวะเราก็กินข้าวทั้งชั่วโมงเราไม่รู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจเราจนกระทั่งเราเงยหน้าแล้วเห็นตูดเขาอะแต่ถ้าแต่ถ้ามึงแค่หันหน้ามาแล้วก็หันหน้าเข้าหาลูกค้าทุกคนแล้วยืนคุยกันอะเราก็แค่ตาม,มองอัป่ามันก็พูดไปดิอ๋อ,อ,อเขามองหน้าเขาเงยหน้าสมมติอย่างน้อยได้เห็นคนะชูคอมาหน,น,นึงอ๋อมึงต้องการความช่วยเหลือละไอ้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอ๋อมันคือมันคือแค่มันแค่คิดถึงคิดแทนใจคนอื่นอะ ซึ่งซึ่งสิ่งอย่างนี้มันมันแค่มันแค่จับทริกได้มันก็จับได้เลยนะอ๋อมันฝึกกันได้ไหมพี่อย่างเงี้ยผมว่ามันฝึกกันได้แต่มันจะมีคนประเภทที่ต้องฝึกทุกอย่างกับคนประเภทที่นิดเดียวแล้วกูรู้หมดเลยแล้วไปอิมพลายก็ได้อ๋ออ๋อผมก็เคยเจอมนุษย์เรียกว่าคนที่ต้องฝึกต้องบอกกับคนที่เซนดีบอกแค่สองอย่างแล้วเขาอิมพลายได้หมดเลยถามว่า ฝึกได้ไหมก็ฝึกได,ได้เหนื่อยแล้วคนนั้นเขาก็จะไม่เอนจอยเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกสั่งอ๋ออ๋ออ๋มันเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ต้องทามาจากใจและตัวเองอินิชิเอตขึ้นมาด้วยอย่างไม่รู้ตัวสัญชาตญาณมั้งไม่รู้นี่อย่างไม่รู้ตัวอ,อะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็อีกอย่างที่โรงแรมจะสอนมากแล้วผมเอามาใช้ถึงทุกวันนี้คือหลังๆมันจะมีลูกค้าฝรั่งเขาสอนว่าวิธีเดียวที่อยู่จะทําให้ลูกค้าแก่แก้แขนและทําให้ชัดอัพลูกค้าได้ คือ uh, make them happy อ oh ๋อเออว่ะจริงๆถ้าอยู่รู้สึกไม่พอใจลูกค้าคนไหนแล้วลูกค้าทำให้อยู่ไม่ enjoy แล้วไม่โอเคในแง่เซอร์ว mm ิสนะ one w ว y t ช s h เด them อะคือ make them happy เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นถ uh ้าไม่ชอบคนไหนแล้วเขาเริ่มจุกจิกขอนุ่งขอนี่ขอนั่นก็เพราะมึงไม่เก่งพอที่จะทำให้ handle เขาได้ไงอ๋เอเอวิธีคิด วิธีคิดนี้ดีมากเลยเพราะมันเหมือนกับเวลาที่เราเราโดยเฉพาะอย่างยิ้งเป็นลูกค้าแล้วเราไม่ชอบเขาเราจะไม่อยากทํางานกับเขาแต่ถ้าเราวิธีคิดใหม่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีปัญหานี้นะปัญหานี้มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรใช่แล้วเราเทินออกมากลายเป็นแบบทําให้เขามีความสุขหรือตอบโจทย์เขาได้อะใช่อดีตมอนเตอร์นั้นอาจจะหายไปก็ได้ผมมาจะสะใจนะถ้าเขาแฮปปี้แล้วเขามาโอเคกับผมใหม่อ่าเป็นไงเป็นไงเรียบร้อย อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความมันมีความท้าทายเหมือนกันเนาะ <S <S ใช่แล้วก็พอเป็นงานโรงแรมมันจะมันเป็นงานทีมนะครับเซอร์วิสมันเป็นทีม, <S 2> <S 2> ทมเพราะฉะนั้นมันก็พอเรามองว่างานเซอร์วิสเป็นทีมที่ต้องสื่อสารกันเป็นทีมะการสื่อสารภายในก็จะเกิดความสําคัญขึ้นอรอบเช้าก็จะเขียนต่อให้รอบบ่ายรอบบ่ายก็จะโน้ตต่อนู่นนี่นั่นโน้ตลูกค้ามาเขาก็จะแบบรู้หมดอย่างเช่นเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเช่นยกตัวอย่างเช่นโรงแรมดูสิทานีที่ภูเก็ต อันนี้ได้ยินมาซึ่งผมชอบมากผมเอาไปใช้ทุกที่เลยเขาบอกว่าแม่บ้านเวลาเขาไปทําความสะอาดลูกค้าหรือฟอนเอรฟิศที่เข้าไปะไรแบบเข้าไปห้องอ่ะแล้วเขาเห็นตําแหน่งวางรองทงรองเท้าอะไรอ่ะเขาจะโนต้ตบอกไว้โอ้โหเรย่งแบบนี้ใช่แล้วทุกคนต้องทําตามอืแล้วเขาก็จะิสต์มาว่าคือในในคอมมันจะมีรีมาร์เขาจะเขียนไปหมดเลยลูกค้าบางคนก็จะเขียนว่าชอบวางรองเท้าหันหน้านู่นนี่ชิดนู่นชิดนี่นั่นนี่นู่นนี่นั่นเขาจะเขียนเรียบมาหมดเลย โอ้โหมันละเอียดจริงๆลยะเอียดจริงมีลูกชื่ออะไร oh. มีพ่อชื่ออะไร,ออะไรลูกเรียนอะไรคือละเอียดบ้าง oh. คุณคุณม่รู้หรอมันละเอียดแค่ไหนแต่มนุษย์โรงแรมคือเวลาถ้าคุณไม่ได้ไปทําในที่ที่มันอ f เ s ็ตมากๆอ mm ่ะ hmm. เราจะรู้ว่าทุกอย่างมันสําคัญแล้วเราจะไม่เขินที่เราจะจริงจังกับมันเพราะทุกคนแม่งจริงจังกว่าเราเสมออะไรเงี้ยอ๋อ oh. mm hmm. เป็นมนุษย์มนุษย์เก็บรายละเอียดแล้วแล้วก็ให้ความใส่ใจใส่ใจกับรายละเอียด mm hmm. เพราะรายละเอียดมันตามมาด้วย อิมแพกต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ใช่มันก็จะมีมันก็จะเกิดเช่นโรงแรมนี้ลูกค้าวันนี้ไปพักโรงแรมที่สมมติว่าเคยไปพักคอนหลาดแบงคอกบ่อยๆครับยกหูขอเลยอ๋อดื้อๆเลยเออหรือเขาก็จะโทรมาขอเราเขาไว้ใจเราแล้วไงนี่คือสัญญาณของการไว้ใจใช่อ๋อลูกเอ้ยลูกมิสเตอร์เอเป็นลูกค้าเก่าของเมโทรบ่อยๆนู่นนี่นั่นนนุ้ยคุณวิชัยเราขอโปรไฟล์นั่นนี่นู่นนี่ได้ไหมโอ้ยได้สิไม่มีปัญหายู่แล้วโอเคเลยอ่า ก็ให้เขาอะไรเงี้ยโอ้แล้วแล้วจากโรงแรมเนี่ยสวิชมาสู่งานอื่นได้ยังไงครับเพราะว่าเพราะว่าในความเข้าใจของคนที่ทํางานสายโรงแรมอะ่ะคนสายโรงแรมเขาก็จะโ r รมันโรงแรมโรงแรมเปลี่ยนที่แต่ว่าก็เป็นโรงแรมอยู่มันก็จะมีความเป็น s p e c i a l สต์อยู่อย่างเงี้ยเออแล้วจากโรงแรมสวิงมาสู่งานอื่นเนี่ยมันมายัางไงครับตำแหน่งสุดท้ายผมทำดิวตี้แมเนจเจอร์ มันมีความเป็นตำรวจเป็นนักสืบแล้วอะอ๋ออือออพี่ไม่ได้เฮนเดิลบริการลูกค้าแล้วอะพี่เฮนเดิลปัญหาลูกค้าสองอย่างนี้ต่างกันต่างกันมากพี่เฮนเดิลปัญหาลูกค้าปัญหาพนักงานพนักงานถอยรถลูกค้าไปชนกำแพงชนทําไมอ่ะทำไมมึงไม่ขับดีๆอะเสร็จแล้วเราต้องเสียทั้งวันมาอินเวสติเกตว่าขับยังไงแบบไหนอะไรอ่ะลูกค้ากินข้าวแล้วท้องเสีย อ่า oh. ไปแฮนเดิลอีกเราต้องมานั่งสัมภาษณ์นั่งหาพยาน mm. ดูกล่องวงจรปิดนั่นนี่นู่นลูกค้าคนนี้ตื่นสายขี้เมาเราก็จะรู้ลูกค้าคนนี้ตื่นสายขี้เมาเช็คเอาต์ตกไฟมาสองครั้งแล้ว mm. อ่ะเช็คเอาท์ไอคนนี้อ่ะพนักงานมึงเตรียมบินไว้เอาปากกาวางไว้เลยอื mm. mm. แล้วก็สามคนมึงขึ้นไปบีบยาสี <S <S จริงๆนะมึงขึ้นไปบีบยาสีฟ oh. ันไว้แล้วเดี๋ยวกูไปปลุก อะไรเงี้ยเลยอ่าอีกคนนึงเอาบัลเลอร์ขึ้นมาเลยบัลเลอร์มึงขนาดที่อีนี่แปลงฟันอยู่มึงแพ็คกระเป๋าเลยโอ้โหอย่างนั้นจริงๆริงทำอย่างนั้นแล้วก็เครื่องยนต์ติดรอไว้เลยแล้วลิฟค้างไว้เลยโอ้เจ๋งอ่ะอะไรอย่างนั้นเลยคือหลังๆผมจะเจอแต่เรื่องบ้าบอพวกเนี้ยแล้วผมก็ทําไมกูต้องมาทําแบบนี้ด้วยก็เลยลาออกเพราะว่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาด่าผมรถตรงรถติดข้าวไหมอร่อยพนักงานเสิร์ฟบริการไม่ดีลาบลาบลาอ่าดีตี้มีเนเจอร์ ออ oh. ก็รับไปรับเละอื uh huh. ก็กลับบ้านดึกเพราะว่าต้องทำเขาเรียกว่า incident report ต้องทำรีพอร์ตต้องสัมภาษณ์พนักง,งานคนนี้ต่อยกับคนนี้อ่ะมึงวิชัยไปเคียอะไรเงี้ย uh uh. ซึ่งแบบมันไม่ใช่ละวุ้ยอะไรเงี้ย uh huh. ก็เลยลามาทำแล้วบังเอ,อิญมันมีงานประกวดงานโฆษณาผมเสือกชนะผมเลยได้ทำงานโฆษณามันซ uh ิมเปิลมากอออื uh huh. แล้วคิดว่าอะไรจากการทำงานโรงแรมนี่มันส่งผลมาถึงงานครีเอทีฟด้วยครับ ไปจอถึงงานบริหารอย่างทุกวันนี้ด้วยนะผมว่าอย่างแล้วผมงานครีเอทีฟกับงานบริการมันมีเหมือนกันคือมันเป็นงานที่ตุกคุณต้องเข้าใจมนุษย์อ่ะมันเท่านั้นเลยมันแค่เข้าใจในคนละเหลี่ยมมุมกันเนาะอ่าอย่างเช่นอ่าสิ่งหนึ่งที่มันผมรู้สึกมันส่งผลให้ผมดีมากๆคือเวลาอยู่บนโต๊ะประชุมอืมเราก็จะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่โอเคอยู่อ่าอ่านบอดี้เลงเวจเขาอ่านอารมณ์ของเขาได้ใช่ใช่ผมก็จะ เอไอที่จะไปขายงานเป็ในไม่นะผมก็จะถามว่ามีใครข้องประชุมบ้างกี่คน<อ>แผนกไหนแล้วถ้าเกิดมีซีอเข้าอะโปรไฟล์ซีอขอดูหน่อยเ,อเขาให้ไปสัมภาษณ์อะไรที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะผมกไว้อ่านเสร็จบอกาอ,าอ,อ๋อไอคนนี้เป็นคนสมทษนะครับเป็นคนเขาเป็นคนเรียกว่าหน้าใหญ่อยู่นะชอบอะไรบึ้มๆใหญ่ๆโตๆเว,<อ>ว,วลาพิเศสเราก็จะพิเศสอีแบบหนึ่งคนนี้เป็นคนนี้ไม่สายเทคว่าแสดงว่ามันมันน่าจะบ้าสถิติไหมนะ อะไรงี้แล้งงานเราตอบโจทย์เขาได้ยังถ้าไม่เราก็ต้องหาแรชแนลเพื่อไปปิดจ <as ุดอ่อนของเราอะไรเงี้ยครับอืมก right. ็จะเป็นอย่างนั้นไปหรือว่าอย่างไปออกกองก็จะไปช่วยเบนซ์เช่นนักแสดง a คติ n g เราก็จะเติมลูกดีเทลเลยวุ้งเนี้ยในการแสดงได้อย่างเงี้ยหรืออย่างแบบลูกค้าคนนี้ผมจะบอกเสมอว่าไอ้เช่นถ้าลูกค้าคนไหนมีปัญหาให้เราไปเจอลูกค้าให้ได้หนึ่งนัดอะเราจะรู้ว่าเราต้องแฮนเดิลอย่างไงอืขอเราแค่ได้ไปคุยกับเขานัดหนึ่งไม่อนไลน์เลยนะ จอตัวคุยกันออกว่าคนนี้เป็นคนประเภทแบบนี้เดี๋ยวเราดูแลได้อืมเราอย่างเช่นลูกค้ามีปัญหามากๆบางทีก็ผมก็ไปอยู่กับลูกค้าทั้งวันเลยแล้วก็ให้เบนทํางานของเบนไปอ๋อโอเคก็เรียกว่ามีความผันตัวเป็นบัตเลอร์เล็กๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเรารู้แล้วว่าลูกค้าเป็นประเภทนี้เพราะฉะนั้นการาฟังเฟรมแบบนี้ลูกค้าไม่น่าชอบสมมุติว่าผมก็จะมีความตั <am> ้งใจเลยคือสมมุต so ิล like go ูกค so ้าเริ่มอไอเออาร์นิดนึงอะ ก็จะแอบได้ยินแล้วก็วอถามไม่ลอยเขามาพูดเราอะออ okay. วอลบอกเอ้ยเชี่ยรู้ใจว่ะวิชัยรู้ใจ,ใจไม่ไม,ไมผมได้ยินที่พี่พูพดกัน <c oughs> แต่เขาก็จะรู้เขาก็จะคิดว่าเอ้ยเราใส่ใจเขานะเราดีเทลเขามีอันนี้นะอ,อะไรย่างเงี้ยครับจริงจริงมันทาให้เห็นว่าแบบงานแรก ของเราหรือว่างานระหว่างทางอะไรต่อจากนั้นน่ะมันมีมันมันเป็นการแบบเหมือนเก็บจิ๊กซออะไรบางอย่างที่ทําให้เราเป็นถึงทุกวันนี้ได้เนาะใช่ใช่แต่ว่าไอ้อย่างอย่างเช่นแบบสมมุติว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรกันอ่ะฮผมก็จะไม่ผมลูกน้องก็จะรู้ว่าผมต้องการหลักฐานเปเปอร์เอกสารอันนี้ไงเพราะว่าฉันเคยถูกไปสืบสวนใช่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 อย่างเช่นลูกค้าก็เถียงกันตลอดคือลูกค้าไม่ยอมจ่ายค่าหนังโปสมมติ มันมีพทีวีลูกค้าไม่ยอมจ่ายเด็กที่เด็กเด็กเดกน่ยเขาก็จะทะเลาะกันเ่ยแหละเอ้ยจะยูดูแล้วไงอ่ะผู้ใหญ่มาอ้าไม่ต้องทะเลาะกันหยุดไปปินเอกสารมานี่ไงอยู่กดดูสี่ทุ่มสิบห้าและยู่ปิดอ่ะตอนห้าทุ่มยี่สิบแล้วเกิดการดูขึ้นแน่นอนเกิดการดูขึ้นแน่นอนอันนี้ยู่ต้องจ่ายแล้วนะเฉียงแบบผู้ใหญ่แล้วก็แบบให้อยู่ไปปินเอกสารมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีแฮนเดิลไม่เหมือนกัน อืมอืมเราก็จะเรียกว่าเขาจะบอกน้องๆโปรดิวเซอร์บอกน้องๆในทีมทุกคนว่าสมมติถ้าจะมีปัญหาอะไรกันอ่ะเถียงกันด้วยเปเปอร์อืมอือมอย่าเถียงกันด้วยแบบเวอร์บออ่ะเอาไลน์แชทมาดูซิตรงนี้จุดนี้ใครผิดจุดนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เหมือนเป็นจิ๊กซอจากจากในอดีตที่เราเคยใช่ได้มาใช่ใช่อืมอืมซึ่งพี่วิชัยว่า อย่างงานแรกเนี่ยเท่าที่ฟังดูมันมีความสําคัญมากเหมือนกันม,มันมีวิธีการเลือกงานแรกสําหรับเด็กจบใหม่ยอย่างไงบ้างไหมฮะผมกลัวพูดพลอยนี้แล้วผมจะเป็นบูมเมอร์นึกออกอป้าหลังๆเด็กมันแบบโอ้โพี่ยุคพี่กับยุคผมไม่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยผมมารู้สึกว่าอันนี้เป็นวิธีคิดผมจริงคือยุคแรกผมจะเน้นให้ตัวเองสนุกเน้นให้ตัวเองอนจอยในอุตสาหกรรมนั้นนะอืออย่าคือน้องไม่ต้องทนตามนะ ผมร uh ู huh. ้ว่าเมื่อไหร่ที่ผมคุกข่าวรับใช้อํานาจเงินเมื่อไหร่อะแล้วเมื่อไหร่ที่ผมได้เงินน้อยลงผมจะไม่โอเคอื uh huh. ผมก็เลยพยายามจะเลือกงานให้สนุกไว้ก่อนเงิน uh huh. แต่เงินต้องสมเหตุสมผลนะ uh huh. เงินเราต้องไม่ลําบากนะ uh huh. เพื่อให้เรามีรายเซนหรือเรามีแอเจิจูดบางอย่างของเราชัดเจนมากพอที่เราจะเรียกเงินในอนาคตได้อื uh huh. ผมจะคิดเสมอว่าเงินที่เราพร่องไปคือค่าเล่าเรียนอ่ะ อันนี้คิดจริงๆเงินสมมติว่าตำแหน่งนี้ควรได้สมมตินะครับสี่สิบห้าเรายอมที่สี่สิบห้าพันถูกเป็นค่าเลี้เรียนละกันเออวิธีคิดเลยนะแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่กูจะหัวนะกูจะเรียกรงแรงเลยนะอะไรแต่ตอนนี้แป๊บนึงก่อนขอขอชาร์จพลังก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าสําหรับน้องๆที่เนี่ยชอบมาถามผมเวลาลาออกไปแล้วเรียกรออะไรถปงนว่าพไปทางานเพื่อแลกกับเงินที่มากขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ย คำถามสาคัญคือคุณจะแฮปปี้กับสิ่งนั้นจริงๆใช่ไหมอืมผมก็จะบอกว่าด้วยซึ่งบางทีน้องก็ทาบ้างไม่ทาบ้างซึ่งผมไม่โกรธเลยใช่ไหมอายุอย่างแกยังไม่ควรรีบพุบเงินนะฝีมืออย่างแกอายุอย่างแกอ,อดทนอีกนิดนึงจ่ายค่าแล้วเรียนก่อนใช่แล้วแกะจะได้เม็ดหน่วยเม็ดเงินที่สมเหตุสมผลมากๆในอนาคตเวยออันนี้พูดในฐานะที่เราตัวผมเองก็เรียกว่าผ่านงานแบบแปดพันห้าเก้าพันหมื่นสามหมื่นห้าจนกระโดดมาแบบ โอ้มีกินมีใชอ้อยู่ดีสุขสบายอะไรเงี้ยครับแต่มันก็คือผ่านการไต่ามาเหมือนแบบอย่างที่พี่ท็อปพูดเมื่อกี้คือมีใครเปิดโรงแรมต้องโทรหาผมอ,ะอ่ะมันคือแบบนั้นแล้วอ,ะอ่ะเอ้ยโทรหาพี่ชัยดิ FOM มันก็แนะนําบอกต่อๆกัน FOM โรงแรมที่ผมเคยไปทาเขาก็จะเรคคอมเมนต์ผมเป็นชอยแล้ผมก็จะอัพเงินไปเรื่อยๆได้ออืมมเหมือนแบบเมื่อเรามีเมื่อเรามีของอืเมื่อเรามีประสบการณ์เมื่อเรามีวิธีคิดที่พันพร้อมแล้วอ่ะใช่ เมื่อถึงไดรไทม์อ่ะเดี๋ยวไอ้พวกดอกผลพวกนั้นมันจะงอกเงยออกมาได้เองใช่ใช่ mm hmm. แต่แต่ว่าผมก็ไม่แนะ่ผมก็เชื่อว่ายุคนี้วิธีคิดแบบนี้มันอาจจะไม่เวิร์กแล้วไหมนะ mm hmm. เพราะว่าโอกาสมันมาเร็วเนาะครับก็คุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเมื่อวันหนึ่งที่คุณอาจจะเป็นก้าวที่ผิดแล้วคุณต้องมารับเงินที่น้อยลงอะ่ะคุณจะเห็นเรื่องสิ่งนั้นได้จริงๆใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าแต่ว่าต้องพูดอย่างี่วา วิชัยที่ทำงานโรงแรมมา8ปีแล้วย้ายมาทำงานโฆษณาแบบข้ามสายเลยอะวันนั้นผมย้ายด้วยไมซ์เซตที่ว่าถ้ากูเฟลภายใน2ปีกูจะมีงานโรงแรมทำแน่แน่ออ่าเอ้ยเราเรา,เราชอบวิธีวิธีคิดนี้เหมือนกันนะอือคือเหมือนกับ มันไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยทำเลยลุยเลยแต่ไม่อันนี้มันคือมันมีขีดเส้นเวลาถ้ามันมีแบ็กอัพแผนว่าเฮ้ยฉันถ้าตรงนี้มันไม่เวิร์กฉันยังมีอีกทางหนึ่งในระยะเวลาที่ฉันสามารถยังย้ายกลับไปได้อยู่อย่างมั่นคงอ่ะตอนนั้น8ปีผมดิวตี้แมเนจเจอร์เนาะคิดเอาเองว่าภายใน2ปีเนี่ยอุตสาหกรรมโรงแรมมันไม่น่าแบบเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนั้นแล้วเรายังคงน่าจะเป็นที่ต้องการได้อยู่ผมอ่ะก็ทําทําดูก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกไงี้อืม ชอบแบบอัพแพลนอันนี้มอือืมอเออแต่ว่ามันไม่ได้แค่สองปีแล้วะพี่มันมันยาวนานใช่แต่แต่ย้อนไปนิดนึงแต่ไอการที่ผมมั่นใจว่าแบ็กอัปแพน์ผมสองปีนั่นน่ะแม่งเกิดมาจากแปดปีที่ผมทํางานกับฟอนต์ออฟฟิศมีเนเจอร์สี่ห้าหกคนนะว่าคนเหล่านั้นจะช่วยผมได้อะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้มันแข็งแรงพอที่เราจะเดินกลับมาหามันได้อแต่ถ้าผมสมมุติว่าผมทําอยู่แค่สองปี ทำไม่ได้ทุ่มเทขนาดนั้นทําบ้างไม่ทําบ้างแต้เหมือนลาสอใไม่เนาะใช่แล้วผมก็ลาออกแล้วกลับมาก็ไม่มีใครเรียกเรานะเพราะเราเราหน้าก็จะไม่ได้ทํางานกับเราขนาดนั้นอะไรเงี้ย อ่ออันนี้มันแบบสั่งสมบุญญาธิการต่างๆที่แบบเครดิตที่เราเคยทํางานไว้แล้วมีคนมองเห็นมีคนให้คุณค่านั้นแล้วเรายังมีบอนดิ้งกันต่อมหมด้วยใช่จะอย่างอย่างวันนี้ยถ้าผมจะไปทำงานโรงแรมอ่ะไม่ได้ละมึงไม่เกี่ยวกับโรงแรมแล้วอะไรเงี้ยเออเออมันนั่นคือคำนี้แหละสุดท้ายงานจะคุ้มครองเราอ่ะเออจริงครับอืมอืมความมั่นคงที่ดีที่สุดคือฝีมือของเราใช่ใช่ใช่อออันนี้เห็นด้วยมากมากเลยเออโอ๊ย จะคุยต่อมากๆเลยพี่ชัยจะต้องแวะเวียนอากดลิฟต์ลงมาหาเราอีกโอ้ยชอบมากเลยครับกับแล้วมันเราจะได้เห็นว่าแบบ จุดเริ่มต้นกับจุดที่มันอยู่ในทุกวันนี้เนะี่ยมันอาจจะเป็นงานที่มันมีความแตกต่างกันแต่ขอให้มั่นใจได้เลยว่าแบบถ้าเราในแต่ละสเต็ปของเราเราเรียนรู้กับมันเต็มที่แล้วเราแบบใส่ใจกับมันอนะ่ะมันได้บทเรียนออกมาอยู่แน่นอนกับค่าเทอมที่เราจ่ายไปนั้นอนะ่ะเออแล้วมันจะมีผลต่อปัจจุบันนี้ด้วยถ้าคุณเรียนรู้อะไรมากแบบมากพอมากๆอะ่ะคุณจะอัดับมันได้เว้ยเออจริงถ้ามากพอนะคุณจะปิดมันได้ล่ะอืมเออ เหมือนกับพี่พี่พิชัยแบบสวิงจากโรงแรมที่มีอยู่แล้วมาเป็นโรงแรมที่บุกเบิกก็แอพพลายได้แล้วโรงแรมที่บุกเบิกพอเปลี่ยนส,สไตล์ก็แอพพลายได้เหมือนกันแล้วพอไปอยู่งานโฆษณาก็แอพพลายได้หมดแล้วเราเรามองเห็นเลยนะว่าเวลาที่พี่พิพชัยมองงานอ่ะเขาไม่ได้มองงานบนเรื่องว่าแบบโอเคฉันเท่ากับทํางานโรงแรมอ่ะฉันเท่ากับทํางานโฆษณาแต่พยามองหาว่าด้วยเนื้อแท้ของงานอันนี้ยมันต้องการสกิลแบบไหนบ้างแล้วมันทําให้เราไม่ตันน่ะใช่ใช่ เอ่อถ้าเราเท่ากับต่อไปนี้ฉันจะเท่ากับฟรอนต์เมนเจเจออยู่ตลอดเวลาเราก็จะติดกับอยู่อย่างนั้นถ้าฉันอยู่เท่ากับโรงแรมตลอดมันก็จะติดกับแต่ถ้าเกิดเราถอดหัสมันมาได้ว่าเฮ้ยงานที่ผ่านมาของเราอ่ะฉันได้ความละเอียดฉันได้การแก้ปัญหาฉันได้การใส่ใจคนฉันอ่านอารมณ์คนได้หมดเลยว่ะโลกมันกว้างขึ้นอาชีพมันกว้างขึ้นใช่ใช่แน่นามแล้วก็จะกว้างขึ้นเหมือนที่ใช่ครับไม่แน่ใจเดี๋ยวต่อไปคนฟังที่กําลังแบบฟังที่ ที่เขากําลังแบบอยู่ในงานอื่นๆอาจจะมีอินสปิเรชันอะไรบางอย่างที่ทาให้เขาได้ไปทดลองหรือเขามองเห็นว่าเฮ้ยบางทีอ่ะต่อให้งานวันนี้ของเราเราไม่แฮปปี<ม>้ก็ตามม,มันมีจิ๊กซอว์อะไรบางอย่างที่เราเก็บมาได้ชินเสมอเหมือนที่พี่ทอพูดเมื่อกี้ถ้าเราอิงกับสเตตัสเราอะสิ่งนะั้นมันจะกลายเป็นฮาร์ดสกิลเนาะครับแต่ถ้าเราเรียกว่ามองมันไกลขึ้นนิดนึงอะ่ะเราทําให้ฮาร์ดสกิลเราเป็นซอฟต์สกิลอะแล้วเราจะแบบไปแปะกับอะไรม,มันจะได้อะครับอืม,อมเดี๋ยวจะมีเออ มนุษย์ที่มีหลากหลายสกิลตามมาทํางานที่สัมอนเฮาสแน่นอนเร็วขำเว็วัำเช่นกันตอนนี้ตัวเมเกี่เป็นน็อตกันแล้วนะทุกคนขอบคุณพี่วิชัยมากเลยนะครับสำหรับการประเดิมตัดลิมบินวิธีการใหม่ของเราได้อะไรเต็มเปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เพิ่มกดลิปมาหาเราอีกแน่นอนยินดีครับขอคอนเชิญไปล่วงหน้าเลยแหม่ก็ติดตาม ลองเลินดูถ้าไม่เดินอนดูจะรู้ได้ยังไงกับทอฟฟี่บรัชชอนะครับ,รบได้ทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของเหล่ามดพอดแคสต์เจอกันในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ